ทำท่าไปได้สวยสำหรับการเปิดประเทศให้ผู้ที่มาจาก63ประเทศทั่วโลกเข้าไทยได้แบบไม่ต้องกักตัวแม้ว่าวันที่2พฤศจิกายน2564ไทยจะมีผู้ป่วยใหม่ 7,564 คนและเสียชีวิต78รายโดยกรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงสุดในไทยถึง789คนและเสียชีวิต11รายซึ่งทางอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เชื่อว่ามาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้าประเทศมีความปลอดภัยและรัดกุมส่วนในประเทศก็ต้องระดมฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่พำนักในไทยรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยพร้อมยอมรับว่าเมื่อเปิดเมืองยอดผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้นแต่ยอดป่วยหนักและการเสียชีวิตต้องน้อยลงจึงต้องมองเรื่องนี้เป็นหลักเพื่อให้ได้ดำเนินชีวิตต่อไปและเชื่อว่าเมื่อเตรียมพร้อมทั้งคนยาแผนการรักษาไปจนถึงการฉีดวัคซีนโรคจะลดความรุนแรงลงมาเรื่อยๆขณะเดียวกันเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถือเป็นวันเริ่มต้นที่ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว4จังหวัดสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แบบปกติแต่ก็ใช่ว่าทุกร้านจะเปิดให้ดื่มได้เพราะมีเงื่อนไขคือร้านนั้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอีกด้วยแถมเฉพาะในกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะเลิกเคอร์ฟิวแล้วแต่ก็ยังคงให้ดื่มได้เพียงแค่ไม่เกิน 21 นาฬิกาเท่านั้นแม้ทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยจะขอเพิ่มเวลาเป็น 23 นาฬิกาแต่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็อยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยยืนยันว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผู้ประกอบการและชาวกรุงรวมมือกันดีใน2สัปดาห์ก็อาจจะประเมินอีกครั้งส่วนถ้าถึงเวลา 21 นาฬิกาแล้วยังดื่มไม่หมดก็ให้กระดกให้หมดหรือเททิ้งถ้าเหลือในขวดก็ปิดฝาเอากลับไปกินที่บ้านทางนี้ชาเป็นมาตรฐานที่มีการประเมินด้วยหลักเกณฑ์อาทิร้านต้องมีจุดตรวจอุณหภูมิที่ทางเข้าออกมีการเว้นระยะห่างให้บริการเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยส่วนชาพาสคือกิจการที่มีพนักงานได้รับวัคซีนครบ2เข็มไม่น้อยกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมดและพนักงานต้อนรับต้องฉีดครบ 100% ซึ่งได้เปิดให้10กิจการที่เกี่ยวข้องเข้าลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ผ่านทางเว็บไซต์www.thailandcha.com โดยล่าสุดมีกิจการ 18,722 รายที่ผ่านมาตรฐานชาและมีกิจการ 4,396 รายที่ผ่านมาตรฐานชาพลัสด้านพลเอกสุพจน์มาลานิยมผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ก็ยอมรับว่ากิจการที่ได้ชาในกรุงเทพมหานครยังน้อยโดยได้ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครกำหนดให้ชัดว่าจะเร่งรัดอย่างไรพร้อมยืนยันว่าในกรุงเทพมหานครเลิกดื่ม 21 นาฬิกาต้องทำได้จริงถ้าตรวจพบครั้งแรกก็คงต้องเตือนก่อนแต่ถ้ายังไม่เชื่อฟังก็คงต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกจุดที่สังคมให้ความสนใจว่าการกำหนดให้เลิกดื่ม 21 นาฬิกานั้นอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจเกินกว่าเหตุได้ด้วยหรือไม่